สรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10เดือนมกราคม2540สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือสื่อกลางสื่อกลางของข่าวสารอะไรที่เป็นข่าวสรรหาเลือกเฟ้นความจริงมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกาของทุกวันฟังสดทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองฟังสดทาง Facebook Live แล้วก็ฟังย้อนหลังบน YouTube ช่องรุ้ง8สีเวลา7นาฬิกา20นาทีไม่เกินนั้นครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันที่24เดือนมกราคม2567เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือนยี่ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้เป็นวันอธิบดีตามกาลโยกเป็นวันดีวันหนึ่งครับผีล้วงอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราสวัสดิรักษาของสุนทรภู่บอกว่าเป็นสีแสดสีส้มเหลือบลายสลับหลายหลายสีสุนทรภู่เขียนไว้บอกว่าเครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสดกับเหลือบแปดปนประดับสลับสีนี่วันนี้ในอดีตครับเมื่อปีพ.ศ. 2450ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นวันเปิดเดินรถไฟสายกรุงเทพ8ริ้ว8ริ้วก็คือจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเป็นยุคของการวางรากฐานการรถไฟในสยามโดยพระพุทธเจ้าหลวงครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2470ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนจะมีโรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมราชธานีโรงแรมนี้สร้างขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมกรมรถไฟเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับวันนี้ครับรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครเกิด24มกราคมรอบใดก็ตามครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณนะครับจะไปไหนจะทำอะไรก็ขอให้แวดล้อมด้วยคนดีๆมีลูกหลานดีๆที่พึ่งพาใส่ได้ไม่หนักอกรกใจให้มีความสุขทั้งครอบครัวสุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์สมนึกคงเจริญครับครูเก่าเล่ากลอนเมื่อวันจันทร์ท่านบอกว่าอย่านอนตื่นสายเมื่อวานวันอังคารบอกอย่าให้ทำกินคงเคยได้ยินนะครับมันจะพูดกันคล้องจองไปวันนี้ก็คืออย่าหมิ่นเงินน้อยขอให้มีเถอะนะครับขอให้ได้เถอะทำไงถึงจะได้เงินน้อยมา
มีน้อยสะสมไปเดี๋ยวมากเองครับอาจารย์สมนึกบอกว่ายามินเงินน้อยยามินงานอาบเหงื่อเนื้อตัวไหม้เงินน้อยไปใช่ด้อยค่าอย่าเหยียดหยันถึงได้น้อยออมน้อยเป็นร้อยพันมินานวันพลันได้ดีมีเงินทองเก็บไปละบาท2บาทเดี๋ยวก็มีเป็นร้อยเองเงินร้อยเริ่มจากเงินบาทนั่นเองครับอาจารย์ท่านพ่อประวิตรแม่นหมายเดี๋ยวผมต้องตั้งทายดีก่อนอาจารย์ประวิตรฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตมันจะยาวหน่อยตอนนี้ต้องระวังอ่านว่ายัตสะรุกขัตสะฉายายะนิสีเถยะสะเยยะวานะตัดสะสาขังพันเชยะมิตตะทุพโพหิปาปะโกแปลเป็นไทยว่าบุคคลนั่งหรือนอนหรืออาศัยนั่นนะครับไปนั่งไปนอนไปอาศัยใต้ร่มไม้ใดไม่ควรรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามเป็นพุทธภาษิตแต่ว่าถ้าใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับเราไปนั่งไปนอนใต้ร่มไม้เราไปรานกิ่งมันวันหนึ่งเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพึ่งพาต้นไม้ต้นนั้นแล้วนะครับเหมือนกับใครที่มีมิตรต้องรักษามิตรไว้ใครประทุษร้ายต่อมิตรเป็นคนเลวทรามครับโลกไม่นับถือขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็วันนี้ที่จะคุยกันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในเช้าวันนี้ลมหนาวมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของชะตากรรมของคนจีนที่ยังไม่จบมีเรื่องของคดีเด็กๆนะครับซึ่งยังเป็นที่หนักอกครกใจของทุกฝ่ายเล่าเพิ่มเติมกรณีของเหตุเกิดที่จังหวัดเชียงรายที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปทำท่าว่าจะคือแสดงเจตนาออกว่าจะไปทำร้ายคุณครูท่านหนึ่งทำร้ายนี่ผมพยายามดูมาหลายครั้งคลิปวิดีโอดูยังไงก็คือเป็นการเจตนาร้ายเจตนาร้ายแน่ๆจากเรื่องนั้นส่งผลกระเทือนไปทั้งเมืองครับตอนนี้ครม.เมื่อวานนี้อนุมัติโชว์แล้วครับเห็นชอบเลิกอยู่เวรหน่วยงานราชการทั่วประเทศวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวเลยครับบอกด่วนมากบางฉบับบอกด่วนที่สุดยกเลิกอยู่เวรหน่วยงานราชการทั่วประเทศเดี๋ยวจะคุยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของวันนี้ที่ต้องติดตามเลยคือเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลรอดไม่รอดวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาเกี่ยวกับกรณีการถือหุ้น ITV แล้วก็วันเนี้ยผมเห็นข่าวจังหวัดและศาลรัฐธรรมนูญวางมาตรการตอนนี้รั้วเหล็กพร้อมแล้วครับพรึบแล้วชาวนี้ไปก็เรียบร้อยกั้นไว้เพื่อสกัดคนที่อาจจะไปป่วนได้นะครับมีคนมองกันหลายฝ่ายบางคนบอกรอดบางคนไม่รอดอย่างคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภายกมา4เหตุผลบอกคุณพิธาตกม้าตายสำรอยธนาธรแน่ก็มองกันหลายมุมครับเดี๋ยวจะสรุปรวมให้ฟังแล้วก็นั่นแหละครับคือเรื่องที่เราจะคุยมีเรื่องครับเป็นเรื่องของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ไปไล่จี้กับกรมราชทัณฑ์และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกรณีของคุณทักษิณชินวัตรบอกการนอนโรงพยาบาลตำรวจต้องขอศาลทุเลาบังคับโทษให้เวลา7วันไม่งั้นฟ้องหมดเดี๋ยวเราจะไล่เลียงเล่ากันท่านบังคับวันๆเดี๋ยวผมบางทีผมเล่าข่าวแล้วตอนจะจบมันจบแบบด้วนๆคือผมชอบแวะนู่นแวะนี่วันนี้ผมนั่งนับดูแล้วมีทั้งหมด26เรื่องที่จะคุยกันเพราะเอาเป็นว่าบางเรื่องฟังพอรู้นะครับบางเรื่องก็อาจจะเจาะลึกหน่อยวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมมีมุมมองส่วนตัวผมท่านฟังก็มีมุมมองส่วนตัวของท่านนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงแสดงความคิดความเห็นได้ผ่านรายการนี้บนช่องคอมเมนต์หรือบน YouTube นะครับก็จะมีช่องให้คอมเมนต์อย่าก้าวล่วงอย่าไปด้อยค่าคนอื่นคนเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันวันนี้อะไรมันยังไม่เกิดครับจะรู้ตอนบ่ายๆอย่างกรณีคุณพิธาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งดูมีคนโทรมานั่งคุยกับผมโทรยาวเหยียดรอดไม่รอดมีบางคนบอกงี้ด้วยก็ถ้าคุณพิธารอดคุณก็ต้องรอดคุณหมายถึงผมเนี่ยเพราะผมก็เคยไม่ได้เป็นคดีนะ
เป็นเรื่องของการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เรียกศาลคดีเลือกตั้งนะครับได้พิจารณาเรื่องของผมมีคนบอกว่าเอ้าถ้าคุณพิธารอดคุณก็ต้องรอดที่บอกมันคนละศาลกันเดี๋ยวคุยให้ฟังเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ 6:10 นแล้วก็จะไม่แวะแล้วนะพยากรณ์อากาศประจำวันครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ตะวันออกแล้วลักษณะเช่นนี้อีสานจะหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงหวบภาพ 4-6 องศาครับส่วนทางกลางกรุงเทพตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงแล้วก็อุณหภูมิลดลง 1-4 องศาภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหมือนอยู่คนละประเทศเลยเนาะฝุ่นละอองระยะนี้ฝุ่นละอองเนี่ยล้อเรือมาแล้วฝุ่นละอองมีการสะสมของฝุ่นปานกลางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมเปิดดูเมื่อตีห้าเองตกใจเลยครับไปดู6 โมงเช้าวันนี้ถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13ยอดดอย5องศาเท่านั้นอีสานเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลด 4-6 องศาต่ำสุด13ใครตะกายขึ้นไปบนยอดภูเจอแน่ๆ5องศาครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-3 องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ที่แถวๆกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาอุณหภูมิต่ำสุด19เมื่อคืนเนี้ยเติมนิดนึงมันมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรวะเฮ้ยฝนมาแล้วแต่ปรากฏว่าตกอยู่ประมาณสัก12เม็ดหรือประมาณนั้นนะครับแล้วก็หยุดไปอุตส่าห์ดีใจไม่มีฝนครับไปทางภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ที่แถวๆระนองกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาต่ำสุด22ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพข่าวคนแถวๆนครพนมนั่งก่อไฟผิงกันริมแม่น้ำโขงเพราะว่าแม่น้ำโขงลมมันแรงทั้งวันครับก่อไฟผิงกันหนาวเยือกเลยแล้วก็มีผมเห็นมีเป็นภาพข่าวจำไม่ได้เป็นทหารหน่วยไหนนะก็ไปแจกผ้าห่มเพราะว่านั่งก่อไฟผิงกันเป็นแถวหนาวจัดเลยนะครับตอนนี้นครพนมชายฝั่งโขงไปดูเรื่องของฝุ่นครับเปิดดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแป๊บๆเมื่อตีห้านี่เองคือถ้าเกิดท่านฟังสนใจเรื่องฝุ่นนะท่านพิมพ์ใน Google ก็ได้ในSafari ก็ได้ผมเคยแนะนำแล้วนะครับผมพิมพ์คำว่าเช็คฝุ่นมันจะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ดูเยอะเลยมีหลายเว็บอันนี้ผมเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเนี่ยดูนะไม่ได้ให้ดูจะอ่านให้ฟังข้อมูลล่าสุดณวันพุธที่24มกราคม2567เวลา 5:00 นนะแล้วก็ไล่จังหวัดที่มีฝุ่นเป็นตัวแดงเลย2จังหวัดครับสมุทรสงครามกับราชบุรีตัวแดงนี่คือมีผลต่อสุขภาพตั้งแต่ 75.1 ขึ้นไปนี่สมุทรสงครามปลาเข้าไป 102.4 ราชบุรี 77.6 นะครับนี่ตัวแดงเลยจังหวัดที่เป็นสีเหลืองที่ไหนบ้างสีเหลืองก็คือเริ่มมีผลต่อสุขภาพเอาสีเอ๊ะไม่ใช่เหลืองขออภัยสีส้มนะสมุทรสาครแพร่ครับใครจะเชื่อว่าแพร่นี่ก็อันตรายด้วยเพชรชบุรีอันดับ6นครปฐมอันดับ7ลำปางอันดับ8กาญจนบุรีอันดับ9ลำพูนอันดับ10อุตรดิตถ์อันดับ11สุโขทัยอันดับ12ชลบุรีอันดับ13ตากอันดับ14ประจวบคีรีขันธ์อันดับ15ระยองเน้นหน่อยนะระยองเนี่ยเริ่มมีผลต่อสุขภาพเพราะก็บอกว่าไอ้ที่มีผลก็คือตั้งแต่ 37.6 ถึง 75.0 ของระยอง45.3 เนี่ยนะครับ16ปทุมธานี17สมุทรปราการ18พะเยา19เชียงรายจังหวัดทางเหนือมันไม่น่าจะมีฝุ่นมีแล้วครับ20 8ริ้วข้างๆบ้านผมนี่เองฉะเชิงเทรา
อันดับ21กำแพงเพชรนี่21จังหวัดเป็นสีส้มเห็นไหมครับแล้วจากนั้นก็มีพิษณุโลกนี่เฉียด 36.7 เป็นสีเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาเปิดดูได้นะครับมันต้องพึงระมัดระวังครับเรื่องของฝุ่นตอนนี้ไปที่ประเทศจีนนะครับจีนน่าสงสารจริงครับเพิ่งจะเจอดินถล่มกลบร่างคนไปตั้งเป็น20กว่าคนแล้วก็ยังสูญหายอีกยังไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับมาอีกครับปรากฏว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เขย่าชายแดนจีนกับคีร์กีสถานเนี่ยเป็นคือเขาบอกว่าการที่เกิดแผ่นดินเขย่าคราวนี้เกิดที่บริเวณพรมแดนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนมีผู้บาดเจ็บมีบ้านเรือนพังเสียหายด้วยน่าเห็นใจจริงๆนะครับรถไฟต้องหยุดวิ่งเลยเราถือว่าพอเราเทียบกับบ้านเมืองเราเนี่ยมันดีจริงๆนะครับโดนอะไรกันนิดๆหน่อยๆหางๆถึงต้องบอกบรรพบุรุษไทยนี่เลือกที่ไว้ดีเหลือเกินอ่ะไปดูเรื่องดีๆบ้างครับเรื่องดีๆเรื่องนี้ต้องเล่าเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายก็มีคุณพุทธิพงศ์สิริมาศเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ2คนเอ่ยชื่อดังๆชื่อนายชวกรพันศิลป์กับนายอัครพลจำรัดนักเรียน2คนนี้นะเป็นนักเรียนชั้นม.3กับเป็นนักเรียนชั้นม.3ทั้ง2คนนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายท่านผู้ว่าไปแต่เช้าตรู่เลยครับไปหน้าเสาธงไปเคารพธงชาติกับนักเรียนด้วยมีนายกเหล่ากาชาติมีรองผู้ว่ามีนายกเทศมนตรีไปเป็นสักขีพยานกันเห็นไหมครับเด็กก็ต้องปลื้มแน่ๆล่ะคุณพุทธิพงศ์มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายชวกรพันศิลป์กับนายอัครพลจำรัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นกำลังใจในการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดีนี่แบบนี้คุยต่อหน้านักเรียนสองคนเนี่ยครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันจะไปธุระน่ะและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำกระเป๋าเงินตกหล่นเห็นเลยอ่ะตกระหว่างเส้นทางเนี่ยก็เลยเก็บแล้วก็บิดตามไปเลยครับมันตามไปจนเจอตัวนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยไปติดไฟแดงพอดีก็เลยส่งคืนเจ้าของบอกอยู่ทำตังตกลองนึกถึงนะท่านผู้ฟังครับคุณเป็นนักเที่ยวคนนั้นคุณรู้สึกไงโหนักเรียนแต่งทั้งแบบด้วยเด็กไทยนี่คนแจ๋วจริงนะเก็บได้ตามมาส่งคืนเลยเนี่ยแล้วถามเด็กบอกว่านึกถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดเราไปต่างประเทศแล้วทำกระเป๋าเงินตกหายก็ต้องอยากได้คืนก็เลยนำส่งนะครับแหมเยี่ยมมากหนูสุดยอดท่านผู้ว่าถามว่าอัครพลอยากเป็นอะไรอัครพลบอกอยากโตขึ้นอยากเป็นนายร้อยตำรวจถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องเป็นตำรวจที่ดีแน่ๆเลยนะครับนะส่วนชวกรบอกจะทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์แล้วน้องๆสองคนอ้าวไหนอยากพูดอะไรบอกสิน้องๆสองคนบอกทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเก็บขยะแค่ชิ้นเดียวก็ถือเป็นการทำความดีแล้วคือแค่คุณเดินไปเนี่ยคุณไม่ทิ้งขยะแล้วคุณเห็นขยะคนก็ทิ้งไว้คุณก็เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รังเกียจขี้มือใครก็ไม่รู้คุณก็เก็บไปทิ้งทางขยะก็ทำความดีแล้วเนี่ยน้องยังสอนด้วยนะเขาท่ามากเอ่ยชื่อทีนะคุณน้องอัครพลจำรัดต่อไปขอให้ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะกับชวกรพันศิลป์นี่เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเนี่ยพูดแล้วผมนึกถึงอาจารย์พอดีเห็นชื่ออาจารย์พอดีอาจารย์ผอ.ดร.อารีแดงอุทัยเนี่ยท่านบอกว่าที่มีกรณีเรื่องที่ไม่เล่าแล้วนะเมื่อวานเล่าไปแล้วคือบอกว่าเวลาเด็กทำความดีต้องหน้าเสาธงนะครับทำไม่ดีเรียกไปคุยส่วนตัวแม่ความจริงเนี่ยผมอยากเล่าอีกเรื่องถ้าไม่แวะนานเกินไปเนี่ยอยากเล่าแต่ไม่เอาละคือผมไปดูผลสำรวจเขาบอกว่าเด็กนี่จะกลัวที่สุดเกลียดที่สุดคือการประจานนะครับการเคี่ยนตีการอะไรที่มันทำต่อหน้าคนอื่นนั้นไม่ดีแต่อย่างอาจารย์ดร.อารีบอกเวลาเด็กที่โรงเรียนกงหัวทำอะไรดีนี่ก็ไปเลยหน้าเสาธงเก็บของได้มาส่งคุณครูใครทำอะไรดีก็มาชมเชยกันมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กอยากทำความดีต่อไปชื่นชมครับไอ้หนู
อ่ะไปต่อเดี๋ยวผมแวะแต่ไม่ได้ไปไหนนี่ขออีกเรื่องนึงเห็นไหมผมจะป่าเข้าไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกคุณหนูนาบอกวันนี้ผมจะไม่ต้องต่อเวลานะผมจะเอาให้อยู่ในเวลาเนี่ยมันมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคงแกงหรือเปล่าหรือคงแกงคงไม่ใช่ลูกตะคงนะคง KONG แล้วก็ GANG นะครับเขาโพสต์ภาพบอกว่าขออนุญาตลงรูปเจ้าของอนาวินรีสอร์ทเอ่ยชื่อดังๆอีกทีนึงอนาวินรีสอร์ทผมลืมเงินไว้ในห้อง 300,000 บาทโหพนมลืมตั้ง 300,000 น่ะป้าเขาเก็บไว้ให้ผมให้ค่าตอบแทนป้าป้าไม่เอาสักบาทป้าแกบอกว่าใจเขาใจเราแล้วคุณที่ใช้ชื่อว่าคงแก๊งนี่ก็บอกว่าป้าเขาน่ารักมากครับเป็นกันเองพูดจาน่ารักเอาไว้ผมมาแม่ของสอนนี่ผมจะมาแวะพักตลอดเลยนะครับแล้วจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาแวะพักครับราคาไม่แพงอาหารอร่อยแฮชแท็กเรื่องราวดีๆแม่ของสอนเพจที่พักชื่ออะนาวินรีสอร์ทอ้าวฟังดังๆอะนาวิน ANAVWIN ANAWIN ใครจะไปแม่ของสอนเสิร์ชหาเลยครับอะนาวินรีสอร์ทไปนอนนั่นแหละครับแม่แล้วถ้าเป็นผมผมเป็นคุณลูกตะคงนี่นะขอโทษนะพอดีผมเพิ่งเห็นคุณน้องเขาเรียกตัวเองลูกตะคงเนี่ยคือเป็นผมไปชาวนาผมก็ต้องไปนอนเนี่ยโถงเงินทั้ง 300,000 สุดยอดครับป้าแม่เสียดายที่ไม่เห็นหน้าป้าเป็นคนหนุ่มลืมเงินไว้ในรีสอร์ท 300,000เก็บไว้ให้เลยแม่ขอแวะหน่อยเถอะผมเคยไปลืมสร้อยไว้ที่โรงแรมที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วผมก็สมัยนั้นที่โคราชจะมีสนามบินอยู่ผมก็บินกลับกรุงเทพมาประชุมเสร็จปรากฏว่าลืมสร้อยขี้ลืมครับไม่ใช่รวยนะลืมผมก็บอกท่านลำพองพิลาสมบัติเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาบอกพี่ช่วยไปเอาสร้อยผมดีนะผมจะติดต่อประสานกับโรงแรมผมก็โทรไปปรากฏว่าโรงแรมเขาเก็บไว้ให้ครับโดยแม่บ้านเก็บไว้ให้ผมก็ถามชื่อแม่บ้านเลยแม่บ้านชื่ออะไรนะครับผมก็จะให้เงินตอบแทนเขานิดๆหน่อยๆนะครับพอเป็นสินน้ำใจแม่บ้านบอกไม่เอาผมทำไงผมทำหนังสือครับทำหนังสือในนามของโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาแล้วก็ลงนามโดยท่านประธานท่านประธานกรรมการยกย่องสรรเสริญไปยังโรงแรมปรากฏว่าตอนหลังไปนอนโรงแรมนี้โรงแรมเอากระดาษไอ้ที่ผมส่งไปเนี่ยครับมันเป็นกระดาษแค่แผ่นเดียวไปติดประกาศของโรงแรมเลยครับแล้วท่านฟังคิดดูถ้าท่านเป็นแม่บ้านคนนั้นท่านจะรู้สึกไงมันปลื้มนะนี่มีคนก็เห็นความดีเราทำดีต้องชมครับช่วยกันมาให้กำลังใจคนดีจบเดี๋ยวไปไม่ถึงไหน 6:23 นาทีนะคงต้องเล่าแค่หัวข่าวกันแล้วกันนะคะนะครับลิ้นพันกันแล้วจะรีบผมชอบแวะเรื่องดีๆรวบได้อีก3เยาวชนแก๊งตังไม่ออกรุมฆ่าโหดเยาวชนอายุ16ปีเมื่อปี65ยิ่งรื้อยิ่งเจอครับรุมฆ่าเยาวชนอายุ16ปีเมื่อปี65สำนึกผิดอยากกราบขอโทษผู้เสียชีวิตในขณะที่อัยการตีกลับสำนวนฟ้องผู้ปกครองแก๊งฆ่าโบผันเหตุไม่เรียบร้อยยื่นใหม่24มกราคมคือวันนี้คือตอนนี้นอกจากไอ้คนเด็กเหล่านี้จะโดนแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่มันโดนด้วยเพราะพ่อแม่ถูกเรียกมาเมื่อวานที่ผมเห็นครับเดินวิ่งขึ้นโรงพักหลบนักข่าวแล้วก็ยังดีนะครับว่าให้ไปวันนี้ใหม่เพราะว่าสำนวนไม่เรียบร้อยเนี่ยคือกรรมมันไม่ได้ตกกับแค่ผู้ทำมันตกไปถึงพ่อแม่ด้วยเลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลยไหมครับแฉมีผู้ใหญ่ร่วมด้วยบิ๊กโจ๊กเผยจ่อหมายจับเพิ่มพบเชื่อมโยงแก๊งฆ่าบัวผันนี่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านเมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดระนองไปประชุมเช่นนั้นด้วยนะครับก็พูดถึงก็ดีข้อมูลเนี่ยบอกว่ามันยังมีผู้ใหญ่ร่วมด้วยอีกอ่ะผมเล่าแค่นี้แหละเดี๋ยวติดตามดูก็แล้วกันเดี๋ยวเวลาผมไม่พอนะครับจะหมดครึ่งชั่วโมงแล้วตรงนี้สรุปนิดนึงเมื่อวานนี้ตำรวจสักแก้วครับโดยพลตำรวจตรีออมสินบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจจังหวัด
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งคุณกันชอมพลังจอมพลังร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่หน้าโรงพักเลยครับไม่ใช่เรื่องดีนะก็คือเรื่องนี้เรื่องเด็กๆเหล่านี้มีทั้งหมด11คดีครับท่านผู้ชมครับ11คดีมีอะไรบ้างคดีที่1ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเอาสั้นๆนะคดีที่2ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ3คดีนี่คดีที่3คดีทำร้ายร่างกายอีก3คดีคดีที่4ร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้มีดฟันคนอื่นถึงแก่ความตายเมื่อปี65นี่ยังไม่จบคดีที่5ร่วมกันข่มขู่ให้ตกใจกลัวพกพาอาวุธมีดโดยเนี่ยที่คลองน้ำใสอรัญญประเทศคดีที่6ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นมีต้องหาผู้ต้องหา7คนคดีที่7ดำเนินคดีกับดาบตำรวจพิเศษในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีที่8สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ปกครองนายโกะกับพวกรวม5คดีรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วคดีมาเป็นหางว่าวเลยครับนี่ไงตอนทำมันสนุกแต่เนี้ยจะได้รู้แล้วว่านรกมีจริงพ่อแม่ด้วยจบอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเล่าเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วก็ต้องต่อให้จบมันเป็นการกรณีที่มีการแม่บ้านตำรวจคนหนึ่งเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปขายตอนนี้ตำรวจก็กำลังประสานกับเพจที่ชื่อว่าอีซอขยี้ข่าวเพื่อจะล่าตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยึดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเอามาให้เมียขายต่อนี่ในขณะที่ฝ่ายหญิงยืนยันบอกไม่ได้เอาของกลางมาขายตามที่ถูกพาดพิงเดี๋ยวดูกันแล้วกันความจริงมันต้องปรากฏเหมือนท่านชวนพูดเลยเมื่อวานนี้ผมยังเสียดายนะครับไม่มีเวลาเปิดคลิปท่านชวนให้ฟังผมชอบมากท่านชวนพูดท่านชวนบอกว่าความจริงเนี่ยวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าก็ต้องปรากฏนะครับเอาอีกเรื่องนึงครับก่อนจะไปเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวบอกด่วนที่สุดยกเลิกอยู่เวรหน่วยงานราชการทั่วประเทศก็เป็นเรื่องที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนองอันจริงคือการอดแบะไม่ได้นะคือการประชุมเนี่ยเขาเรียกประชุมโชว์ผมเรียกนะไม่เขาเรียกผมเนี่ยเรียกแล้วเรียกทุกรัฐบาลไม่เว้นรัฐบาลผมบอกเมื่อก่อนไม่เคยมีนะครับสมัยตั้งแต่ผมเด็กๆมาไม่มีเดี๋ยวนี้เขามีประชุมโชว์ก็คือเขาก็เตรียมการไปแล้วว่าจะไปอนุมัติต้องไปอนุมัติณที่เกิดเหตุอย่างกรณีเมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติไป50กว่าล้านโครงการนั้นนี้โน้นนี้เนี่ยเขาก็ไปดูมันก็ดีคือได้ไปดูในที่เกิดเหตุด้วยได้ไปดูไปสัมผัสไปรับฟังความเห็นแต่จริงๆก็คือเป็นการประชุมโชว์ผมเคยเห็นมาบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านผมนี่นะมาที่จังหวัดผมเขาก็เตรียมเรื่องมาแล้วจะต้องมาอนุมัติที่นี่ต้องมาประชุมแล้วอนุมัติโครงการนั้นนี้นั้นอนุมัติที่บ้านก็ได้ที่ทำเนียบก็ได้นะครับแต่เขาเป็นการประชุมโชว์มันมีอยู่เรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่มีคุณครูไปอยู่เวรและมีคนร้ายเข้าไปทำร้ายผมเดาไม่น่าจะผิดเจตนาของไอ้หมอเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะเห็นคุณครูกแกว่งมีดมันยังเดินตามรีไปเรื่อยๆจนกระทั่งคว้าคุณครูได้นะครับท้ายที่สุดเขาบอกว่ามติที่ประชุมครม.นะก็เมื่อวันที่6กรกฎาคม42ที่มีการมอบมาให้เป็นภาระของครูในการเข้าเวรยามเป็นมติที่ล้าหลังไม่ตรงกับยุคสมัยต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแต่ท่านฟังครับฟังให้ดีนะสมมติวันนี้ยังเป็นเวรอยู่นะสมมติวันเสาร์ที่ถึงเนี่ยยังเป็นเวรครูต่อยสมมติครูต่อยยังต้องอยู่เวรครูต้องไปก่อนนะร้อยคำสั่งมันมาก่อนนะครับเดี๋ยวยุ่งนะครับให้คำสั่งให้เป็นตกมาถึงโรงเรียนก่อนจริงๆควรจะเลิกตั้งนานแล้วแต่อันนี้เขาเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุขึ้นก็ดีนะครับนี่ต้องคุณครูต้องขอบคุณเป็นเรื่องที่ไอ้เจ้าคนร้ายคนนี้มันทำอะไรคุณครูไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการยกเลิกแต่อย่าทำแบบอดแบบไม่ได้นะขอเถอะคือเรามักจะทำอะไรแบบคือหาแบบไฟไม่ฟังจำได้ไหมครั้งหนึ่งแหวกละมีการระเบิดศาลากลางจังหวัดทางภาคใต้น่าจะ3แห่งถ้าผิดขออภัยนะน่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีเนี่ยด้วยปัตตานีเนี่ยด้วย
เอาจนสามแห่งแล้วกันหลังจากนั้นก็มีการสั่งการเลยครับต้องมีการตรวจตราผมจำได้ผมจะเข้าไปศูนย์สมัยก่อนศูนย์ราชการไม่มีจะเข้าไปสารกลางจังหวัดเนี่ยครับที่หน้าประตูสารกลางก็จะมีนายมีทหารมายืนดักเป็นยามแล้วก็คอยตรวจส่องดูในรถแล้วก็จะมีไอ้นี่เครื่องตรวจวัตถุระเบิดมาตรวจใต้ท้องรถเอาเป็นเอาตายเลยครับยังไม่จบพอเดินขึ้นไปถึงหน้าประตูสารกลางปุ๊บขึ้นไปก็จะมีคนมาตรวจคนมีเครื่องสแกนพ่อแปดตรวจแต่เชื่อไหมมองไปนู่นนะครับมองไปนู่นน่ะคือที่สารกลางจังหวัดระยองแหละผมพูดเลยมองไปตรงสาราประชาคมอ่ะมันจะมีรั้วไม้มันก็จะเป็นรั้วแบบพังๆอ่ะไม่พังบ้างหลุดเป็นซี่ๆบ้างมุดเข้าไปทางนู้นนะครับข้าราชการบางทีเขาเดินออกไปกินข้าวเขาเกียจเดินอ้อมหน้าประตูเขาก็นั่งมุดรั้วออกไปกินข้างๆสารกลางไปร้านที่ผมคุ้นเคยจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมีอะไรนะกระเพาะปลาอร่อยมากเดี๋ยวนี้ป้าก็เลิกทำไปแล้วนั่นนะครับผมยังยืนขำมองถ้ามึงเข้าทางประตูนะมึงโดนตรวจนู่นน่ะแทบจะจับแก้ผ้าตรวจนู่นน่ะมุดรั้วได้ตลกมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเลิกแล้วเหมือนกับตอนที่เกิดเหตุกราดยิงที่เด็กอายุ14ไปยิงที่ห้างกลางกรุงเทพหลังจากนั้นห้างที่ระยองตรวจครับตรวจกันใหญ่ผมไปมาเมื่อ2วันก่อนเลิกแล้วครับก็อย่าให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันคือให้มันจริงจังนะอย่าไปทำแบบไฟไหม้ฟางไม่สนุกพาดหัวหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชงครม.ของบกลางเพิ่มพันโรงทั่วประเทศ 1.9 หมื่นตำแหน่งหลังจากเลิกครูเวรเป็นเรื่องที่ประชุมเมื่อวานท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคารมพลพรกลางบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีว่ามีความประสงค์จะเพิ่มนักการพันโรงประมาณ 19,000 ตำแหน่งแม่สุดยอดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลังจากเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีขึ้นมาจะมีคนได้งาน 19,000 ตำแหน่งใน 2,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศจริงๆคนจะทำตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ครูไปอยู่เวรเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปต่อเหลือเวลา20นาทีเท่านั้นตั้งใจไว้แล้วว่าจะพูดให้จบคงไม่จบแล้วไม่เป็นไรอย่าตื่นเต้นนะครับน้องศิรณีไม่ต้องตื่นเต้นจะเย็นลูกหนูน่ารักเสมออ่ะคุยกันต่อนะครับเรียบร้อยนะไม่เป็นไรหรอกครับคือยังมีเคยพี่ชายผมเนี่ยพี่ชายผมเลยกำลังจัดรายการโทรมาเลยเนี่ยจะไปทำไงนะครับเขาไม่รู้ไงความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดนะครับจบนะตกลงผมที่เวลาที่เหลือ20นาทีผมจะไปให้จบครบทุกข่าวนะครับผมจะเริ่มตรงกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งจริงผมตั้งใจว่าจะลิ้มพันกันแล้วรีบผมตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้ยาวเลยนะครับจะเล่ายาวๆแต่คงจะได้แค่สั้นๆนะครับเดี๋ยวนะครับขออีกนิดนึงขอแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวได้แป๊บนึงเอาใหม่นะครับแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับขออภัยท่านที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับขออภัยท่านที่กำลังฟังทางวิทยุอยู่ด้วยไปต่อครับคืออย่างนี้วันนี้จะมีการที่ศาลรัฐธรรมนูญเขานัดชี้ชะตาเรื่องของกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ถือหุ้น ITV ก็เป็นเรื่องต้องลุ้นกันแหละนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่ายังไงนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะผมสรุปให้ฟังนิดนึงนะคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้ถูกร้องนะว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นในบริษัท ITB ซึ่งประกอบกิจการสื่อเอาสรุปสั้นๆอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับคราวนี้เขาจะพิจารณาวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์อาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคนที่จะเข้าฟังจะอนุญาตเฉพาะคู่กรณีก็คือผู้ร้องกับผู้ถูกร้องโดยจะต้องแลกบัตรฝากสิ่งของเช่นกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกว่าวันนี้จะไปเองทีนี้ท่านฟังครับกรณีที่ผมพูดอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ผมพยายามจับอารมณ์ดูหลายๆฝ่ายหลายๆคนบางคนก็มองว่ารอดบางคนก็มองว่าไม่รอดแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาคุยกับผมเลยหลังจากที่ตอนเช้าก็มีรุ่นพี่ก็มานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องผมเนี่ยเขาบอกให้ถ้าคุณพิธารอดผมก็ต้องรอดสิผมก็บอกว่ามันคนละเรื่องกันตอนผมเนี่ยนะผมเป็นผู้สมัครผมถือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณาครั้งนั้นก็คือกกต.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองเนี่ยได้พิจารณาว่าคุณสมบัติผมเนี่ยถูกต้องไหมฟังดีนะฮะอันเป็นศาลฎีกาแต่ที่จะตัดสินวันเนี้ยเป็นศาลรัฐธรรมนูญคนละศาลศาลฎีกาเนี่ยท่านจะดูไปตามเนื้อผ้าไปตามตัวบทกฎหมายที่มันเขียนไว้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์คณะศาลฎีกาก็เป็นองค์คณะเหมือนกันแต่ศาลฎีกาพิจารณาตามตัวบทกฎหมายพิจารณาตามเอกสารหลักฐานแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีเรื่องของจะมีเรื่องของรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ได้เอากฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่นิติศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ด้วยเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับคราวนี้มีคนที่มองว่าจะมีว่ารอดไม่รอดเนี่ยนะครับ อย่างกรณีของคุณสมชายนะผมสรุปให้ฟังหน่อยคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายเนี่ยต้องไม่ลืมว่าคุณสมชายเนี่ยร้องใครแล้วมีผลทุกทีเลยแล้วร้องโดนมาเยอะแล้วด้วยคุณพิธาเนี่ยแกเป็นคนร้องเรื่องนี้ด้วยนะครับแกก็บอกว่าในฐานะที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในหลายกรณีต่างกรรมต่างวาระก็เลยตัดสินใจเขียนความเห็นประกอบข้อกฎหมายนะขอเสนอความเห็นเป็นส่วนตัวประกอบข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการติดตามข่าวสารโดยคุณสมชายแสวงการบอกว่า1 นะบริษัท ITV ยังคงเป็นสื่อมวลชนเพราะมันมีวัตถุประสงค์ที่ไปจดแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับสื่อรวม5ข้อเช่นรับบริหารและดำเนินการกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับเกี่ยวกับโทรทัศน์เนี่ยก็แล้วกันจึงเห็นว่าคุณพิธาน่าจะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามนะครับ2บริษัท ITB ชนะคดีเบื้องต้นแล้ว2ยกรัฐต้องคืนคลื่นความถี่และชดใช้ค่าเสียหายใน ITV ที่ได้ถูกปิดสถานีและยึดคลื่นคืนเพราะไม่ชำระหนี้ค่าสัมปทานแก่รัฐเมื่อ17ปีก่อนได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขที่นี้เท่านี้เท่านี้ได้อ้างว่ารัฐให้สัมปทานกับบุคคลอื่นเป็นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างรุนแรงจึงขอให้สำนักปลัดสำนักนายกชดเชยความเสียหายตามสัญญาเข้าร่วมงานก็ว่าไปนะครับที่ผมพยายามสรุปสั้นๆนะ3บริษัท ITV ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วแต่ยังมีบริษัทลูกที่ประกอบกิจการสื่อและมีรายรับจากบริษัทอาร์ตแวร์มีเดียที่ ITB เป็นผู้ถือหุ้นถึง 99% 4. พิธาถือหุ้น ITB เพียงแค่เล็กน้อยทำไมถึงผิดเพราะฟังดีๆเพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยในคดีที่ถือหุ้นสื่อเนี่ยให้รัฐมนตรีบ้างส.ส.บ้างส.ว.พ้นจากสมาชิกภาพมาแล้วถือเพียง1หุ้นก็ถือว่าถือเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าถือกี่หุ้นนี่เข้าใจไหมครับเรื่องนี้ถือเอาไปว่าถือเปล่าวะเอาพูดกันแบบมันบ้านอ่ะคุณถือหุ้นสื่อไหมถือกี่หุ้น1หุ้นถือหุ้นก็ถือเปล่าถือจบนั่นแหละ
ฉะนั้นการที่นายพิธาอ้างว่าถือหุ้น ATV เพียง 42,000 หุ้นจากล้านกว่าหุ้นคิดเป็นแค่ 0.00035 คือตี๊ดเดียวอ่ะไม่มีอำนาจสั่งการในบริษัทไม่ใช่ข้อโต้แย้งนี้ของคุณพิธาจึงฟังไม่ขึ้นและไม่อาจหักล้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางแนวทางเดิมไว้นี่เป็นคุณสมชายแสวงการท่านฟังครับผมไม่ได้มาชี้นำผมไม่ได้มีสิทธิ์ไปชี้นำผมเพียงวิเคราะห์มีคนวิเคราะห์กันหลายแนวทางครับคือเวลาจะสมัครอะไรเนี่ยนะมันเรื่องคุณสมัครเป็นเรื่องที่ผู้สมัครต้องรอบคอบเองต้องรอบคอบในตัวของตัวเองและ ITV ยังพร้อมที่จะเป็นสื่อเมื่อ ITV พร้อมจะเป็นสื่อรัฐธรรมนูญมิได้ระบุไว้ว่าถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเขาจะต้องมีเรื่องสัดส่วนจำนวนที่สามารถครอบงำก็ต้องเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่นี้เขาไม่เขียนแสดงว่าคุณจะถือกี่หุ้นก็เป็นหุ้นนะครับมันมีมาตรา98วงเล็บ3นะขออนุญาตอ่านเลยนะเขาบอกว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีวงเล็บ3ก็คือเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นสื่อนี่มันในมุมมองของผมเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วนะผิดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดี๋ยวบ่ายนี้ค่อยดูกันแล้วกันคือตอนแรกถ้าให้ผมฟันธงผมบอกคุณพิธาไม่รอดแต่พอมานั่งดูผมก็นั่งดูด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมก็มานั่งดูผมเนี่ยมานั่งคิดว่าศาลนี่คนละเรื่องกันนะอย่างที่ผมบอกตอนต้นศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองเนี่ยเรื่องหนึ่งนะกับศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินวันนี้คนละเรื่องนะย้ำอีกทีหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านดูหลายแง่หลายมุมแต่ศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองท่านดูตามตัวบทกฎหมายคราวนี้มาดูกรณีผมจะเทียบให้ฟังลองฟังเล่นๆกรณีผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยยึดตามกฎหมายตามกฎหมายผมเนี่ยจดทะเบียนเป็นเจ้าของสื่อเป็นเจ้าของเป็นบรรณาธิการเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์สื่อกลางนะแล้วผมก็ยึดตามกฎหมายกฎหมายก็คือบอกว่าไม่ดีนะฮะกฎหมายบอกว่ามันเป็นพระบัญญัติการพิมพ์ถ้าอ้างพ.ศ.ผิดขออภัยนะ2453มั้งบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่มิได้ไอ้ที่ขาดการพิมพ์อาจจะไม่เป๊ะนะหนังสือพิมพ์ที่ขาดการพิมพ์เผยแพร่เป็นเวลาเกินกว่า30วันความเป็นเจ้าของสิ้นสุดลงย้ำอีกทีนะไม่ได้พิมพ์เกิน30วันความเป็นเจ้าของสิ้นสุดลงผมก็ถือตามนั้นไงความเป็นเจ้าของผมสิ้นสุดลงแล้วเพราะผมได้ประกาศปิดหนังสือพิมพ์แต่ผมไม่ได้ไปจดแจ้งนะครับผมได้ประกาศปิดหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เดี๋ยวประเดี๋ยวอยู่ตรงหน้าพอดีเดี๋ยวนะแป๊บนะยกให้ดูเลยก็ได้เอาละสิในนี้ก็เสียเวลาแล้วนะมันอยู่ตรงนี้แหละหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ครับเนี่ยนี่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์จำหน่ายชื่อสื่อกลางแล้วก็ถึงฉบับสุดท้ายผมก็แจ้งไว้ว่าผมยุติการพิมพ์จำหน่ายแล้วนี่คือฉบับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วแล้วก็หยุดการพิมพ์เพราะฉะนั้นคุณจะไปสื่อไปค้นที่ไหนก็จะไม่มีหนังสือพิมพ์ชื่อสื่อกลางมันหยุดไปแล้วทั้งหมด20ปีจนกระทั่งผมมาสมัครรับเลือกตั้งมาครั้งคราวที่ผ่านมานี่แหละครับมันก็มีกรณีที่เขาไปเสิร์ชดูปุ๊บคือไม่ใช่เป็นการจับผิดนะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะไปเสิร์ชดูชื่อผมเดี๋ยวนี้มันข้อมูลมันลิงก์หมดอ่ะดูข้อมูลปั๊บเอ้าผมยังเป็นเจ้าของสื่ออยู่ก็เลยให้กับศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองนะครับตอนนั้นน่ะใครๆก็มองว่าผมไม่โดนไม่ได้เอ่ยอ้างศาลนะผมก็หาเสียงไปตามปกติพอถึงตอนจบนะครับปรากฏว่าศาลบอกว่าผมไม่ได้ไปจดแจ้งเลิกนึกออกไหมคือมันพ้นสภาพแต่คุณไม่ได้ไปจดแจ้งเลิกศาลฎีกาท่านก็จะพิจารณาไปตามเนื้อผ้าว่าผมยังมีสภาพเป็นเจ้าของสื่ออยู่ซึ่งจริงๆถ้าผมกลับมาพิมพ์ใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วนะ
เพราะความเป็นเจ้าของสื่อนั้นภายใน30วันมันจบไปแล้วแต่ว่าตามหนังสือตามตัวบทกฎหมายคือผมต้องไปจดแจ้งส่วนไอ้ผมมันถือว่าผมก็มันสพิมพ์มาหมดสภาพไปแล้วมันกลับมาพิมพ์ไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นนะครับสันติบาลสมัยก่อนหนังสือพิมพ์นี่อยู่กับสันติบาลนะเขาก็ยกเรื่องไปให้กับกรมศิลปากรเขาย้ายหน่วยงานผมยังจำได้เลยตำรวจสันติบาลคนหนึ่งมาเจอผมที่ห้างเซ็นทรัลระยองบอกขอโทษทีผมพลาดไปผมไม่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันคือไม่ได้ทำให้หมดสภาพตอนนั้นผมก็ยกเรื่องให้กรมศิลปากรไปเลยแล้วท่านฟังเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะผมต้องไปติดต่อกับเรื่องของกรมศิลปากรอยู่ทั้งหมด6เดือนเขาก็บอกคนเรื่องไม่เจอแล้วบอกเอ้าอย่างนี้ผมก็กลายเป็นว่าผมเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปชั่วกาลปาวสานโลกแตกผมก็ยังเป็นเจ้าของอยู่งั้นเหรอผมก็ทำหนังสือถึงนู่นเลยครับรัฐมนตรีท้ายที่สุดก็มีหนังสือตอบมาเรียบร้อยว่าผมนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อแล้วก็ยกเลิกให้แล้วมีคนมาถามผมตั้งเยอะว่าผมแล้วสุดท้ายผมโดนตัดสิทธิ์คือนู่นบอกไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับตัดสิทธิ์นี่มันไม่ได้เป็นคดีเป็นเพียงการของผมเนี่ยนะของผมเนี่ยเป็นเพียงการเขาเรียกอะไรให้ศาลฎีกาตีความว่าคุณสมบัติผมครบไหมศาลก็บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบกกต.ก็แจ้งไม่รับสมัครก็ฉะนั้นก็จบไปก็คือผมก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สมัครจบแค่นั้นมันคนละเรื่องกันทีนี้พอไปเทียบกับกรณีของคุณพิธามันก็ได้แบบเดียวกันเลยก็คือไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ไงยังพร้อมที่จะประกอบกิจการสื่ออยู่สองคุณพิธาบอกว่ามีหุ้นแค่ตีดเดียว 0.00035 เลยเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนไว้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่ามีหุ้นเท่านั้นเท่านี้1หุ้นก็เป็นเมื่อวานนี้ผมนั่งดูโทรทัศน์ดูทั้งวันครับคนนั้นว่ารอดคนนี้ว่าไม่รอดบางคนก็วิเคราะห์ไปบอกว่าน่าจะรอดคดีหุ้นสื่อแต่จะไปโดนคดีใหญ่ก็คือคดี112ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะเป็นคดีผมนะไอ้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมบอกพอถึงคดี112รอดใครว่าไม่รอดผมว่ารอดนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมก็พอจะอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแบบลุงเหลือมว่าเนี่ยแบบนั้นน่ะอันเดี๋ยวค่อยติดตามดูกันแล้วกันวันนี้รอดไม่รอดผมไม่รู้แต่ผมถ้าตัดสินแบบศาลฎีกาไม่รอดแต่ถ้าศาลรับนูนผมว่าไม่แน่นะครับแต่ความรู้สึกผมว่ายังไม่รอดอยู่ดีนี่ความเห็นส่วนตัวนะจบแต่ก้าวไกลเมื่อวานนี้เขาพยายามจะบอกนะครับบอกว่าเป็นภาพของคุณพิธามันมีเอาภาพคุณพิธาไปร่วมประชุมพรรคท่ามกลางคนให้กำลังใจเต็มเลยบอกเจ้าตัวเตรียมไปฟังคำพิพากษาคดีถือหุ้นไอทีวีแล้วก็บอกมั่นใจว่าวันพฤหัสวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสพร้อมมากที่จะไปทำงานที่สภาไปดูใน Twitter เลยครับติดเทรนด์อันดับ1เลยครับพิธาเซฟพิธาก็เป็นการก็ว่าไปศาลท่านไม่รู้ด้วยหรอกครับติดตามดูบ่ายนี้ก็แล้วกันรอดไม่รอดเพราะฉะนั้นใครถามผมตอนนั้นผมบอกไม่รอดเพราะผมยึดหลักว่าเป็นถือป่าวเป็นแล้วถือหุ้นป่าวเป็นถือใครไปยัดใส่มือคุณเหลือไม่มีคุณถือคุณเองงั้นคุณโดนผมคิดแค่นี้แต่พอมาคิดอีกทีนะผมเริ่มจะต้องแทงกั๊กเพราะศาลรัฐธรรมนูญย้ำอีกทีนะศาลรัฐธรรมนูญท่านดูในเรื่องของแม่ลูกพี่ทนายผมมาไหมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านดูในแง่ของเอาลูกพี่อยู่ลูกพี่ทนายวินัยเจริญรื่นผมดูในแง่ของศาลรัฐธรรมนูญแล้วน่าอาจจะรอดได้นะครับก็ติดตามดูแล้วกันผมไม่ได้ฟันธงนะผมให้ข้อมูลจบเมื่อวานได้พูดกันเยอะครับโดยเฉพาะคุณสมชายแสวงการบอกไอทีวียังเป็นสื่อยังไงคุณพิธาตกม้าตายซ้ำรอยคุณธนาธรแน่ๆอ่ะไปเรื่องที่เหลืออยู่ไม่ทันแล้วนะผมออกแค่พาดหัวแล้วกันทวินสู้ต่อหมายถึงทวินเปลี่ยนสีส่งจดหมายถึงอัยการสูงสุดร้องขอให้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษายกฟ้องคดียิ่งลักษณ์โยกย้ายไม่เป็นธรรมสมัยนั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้บอกพยานระบุชัดมีพฤติกรรมผิดจริงไม่ทันแล้วนะครับผมเอาแค่หัวข้อข่าวก็แล้วกันเนาะชาญชัยหมายถึงคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เป็นอดีตส.ส.นครนายกประชาธิปัตย์บอกว่าเมื่อวานนี้คุณชาญชัยไปยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายกรณีของคุณทักษิณชินวัตรรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจบอกต้องยึดประมวลกฎหมายอาญาเขาเรียกปวิอาญามาตรา246วงเล็บ2อย่างเคร่งครัดย้ำขั้นตอนต้องขอศาลทุเลาการบังคับโทษเข้ารับการรักษาตัวให้พ้นจากอันตรายถึงชีวิตแล้วคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ก็บอกว่านะเอาโดยสรุปแล้วกันบอกว่าต้องทำให้เสร็จภายใน7วันไม่งั้นจะฟ้องกล่าวรูดเลยทีเดียวฟ้องหมดนะผมไม่มีเวลาแล้วที่จะอธิบายก็เอาเป็นว่าคุณทักษิณก็คงต้องนอนสะดุ้งต่อไปเรื่องมันยังไม่ได้จบง่ายๆนะครับเหลือเวลาอยู่ 2-3 นาทีไปเรื่องอื่นหน่อยครับเรื่องของท่านเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับกลุ่มต่อต้านแลนบริดจ์คือมันจะมีทั้งคนที่มาสนับสนุนแล้วก็มีทั้งคนที่มาต่อต้านท่านนายกบอกพร้อมที่รับฟังทุกเสียงทุกความเห็นและจะศึกษาอย่างรอบด้านทุกมิติต้องชื่นชมท่านเศรษฐาครับเดินลงไปรับหนังสือด้วยตัวเองเลยดีครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีในขณะที่ท่านสวสุรเดชจิรติเจริญเป็นสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าปัจจัยสำเร็จของโครงการแลนด์บริดจ์อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็สนับสนุนนั้นบอกนะท่านนายกควรจะฟังเสียงให้รอบด้านทุกคนทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะครับผมอยากเล่าข่าวนี้อีกหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นประโยชน์แน่ๆก็คือเป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้เรื่องอย่างนี้ชอบเอามาเล่าเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่เข็ดกันตำรวจไปจับนายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อยนะจังหวัดสระบุรีตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตขอไม่เอ่ยชื่อนามสกุลนะจะได้ไม่ต้องเสียหายนามสกุลเขาเป็นคุณประชุมเป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อยใครอยากรู้พิเศษหาเองตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจับได้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีคือก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลตลาดน้อยสระบุรีทั้งหมด18โครงการวงเงินงบประมาณ5,400,000แต่หลังจากนั้นเนี่ยถูกนายประชุมซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเรียกเก็บเงินร้อยละ12ของมูลค่างานทั้งหมดก็เป็นงานประมาณไม่น้อยนะครับ 700,000 บาทด้วยความเกรงว่าจะต้องมีปัญหาระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเขาเลยยอมจ่ายให้ก่อน150,000บาทเสร็จงานหลังจากเสร็จงานโครงการแรกแล้วก่อนจะเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาต่อในทันทีแล้วก็สำรองค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการจัดสร้างโครงการดังกล่าวให้ก่อนประมาณ 500,000 บาทจนโครงการเสร็จสิ้นมีการตรวจรับงานเรียบร้อยแต่นายประชุมกลับไม่ยอมเซ็นเบิกเงินงบประมาณให้กับผู้เสียหายอ้างว่าจ่ายเงินค่าสินบนที่เหลือให้กับครบก่อนที่เหลือทั้งที่เงินที่ผู้เสียหายสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนนั้นเมื่อนำไปหักลบกับยอดเงินสินบนที่จะต้องจ่าย 12% แล้วจะเหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกแค่เพียง 40,000 กว่าบาทเท่านั้นแต่กลับถูกนายประชุมเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 200,000 บาทจึงทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรจึงตัดสินใจไปร้องต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามป้องกันปราบบก.ปปป.นะครับป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจนมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำไปสู่การจับกุมตัวได้ดังกล่าวเมื่อวานนี้สอบสวนและในประชุมให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับนำส่งบก.ปปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่เขายังมีสิทธิสู้คดียังไม่ได้จบยังไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้พิพากษาผมบอกผิดถูกไม่ได้จบเสียดายวันนี้ไม่เป็นไรครับมันมีความผิดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ถูกชี้ผิดวันนี้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้กันว่าท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันแล้วกันเนาะเวลามันหมดแล้วล่ะไปครับ
กันเนาะย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า6 โมงเช้ากลับมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขออภัยที่ขุกขักนิดนึงต้องมาฟังทั้ง2 ภาคติดต่อกันผมยังไม่รู้เลยว่าจะอัพโหลดขึ้น YouTube ได้ไหมเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลากันคุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปฝันบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ